แม้ว่าจะเริ่มยกที่หนึ่งก็ยังไม่รู้กันแน่ว่าวันนี้ใครจ่อหัวออกก้อยท่านผู้ชมทางบ้านและเชื่อว่าทั่วประเทศไทยเวลานี้คงจะตั้งหน้าตั้งตาขอชมขวัญใจของท่านเป็นแถวทีเดียวถนนทางขณะนี้ก็คิดว่ารถราก็คงจะเบาบางลงไปมากทุกคนต่างก็มุ่งหน้ากลับบ้านกันเพื่อจะดูการชกชิงแชมป์โลกในวันนี้กรรมการห้ามบนเวทีคือลูโมเรตภายในเวทีราชดำเนินขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีที่มีแอร์คอนดิชันก็ตามแต่ว่าก็มีความร้อนพอสมควรเนื่องจากว่าผู้ชมวันนี้หนาแน่นจริงๆทุกชั้นตั้งแต่1 2 3มาเลยยกที่1เริ่มขึ้นแล้วเรามาดูกันว่าเขาสายเขาจะเชื่องช้าหรือว่ารวดเร็วยังไงบ้างหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุเนื่องจากรถคว่ำมาแล้วระหว่างนักมวยฟิลิปปินส์ไอ้งูเห่าครอบลาลีบลังก้านี่เป็นมวยที่ชกได้เหมือนจงอางทีเดียวมีความว่องไวมากและอายุนามก็อ่อนกว่าเขาทรายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เขาทรายต้องระวังหน่อยในฐานะที่ว่าเป็นมวยรุ่นพี่แชมป์โลกรุ่นพี่วันนี้จะต้องระมัดระวังไม่เสียทีลงได้เพื่อจะได้ตั้งหน้าตั้งตาชกให้ได้ครบ16ครั้งต่อไปวันนี้ก็เป็นบันไดของเขาทรายขั้นที่13สำหรับคอปราอาลีบลังก้าซึ่งเขาสายก็ได้บอกก่อนคือชกแล้วว่าเขาจะไม่ผีผลามอะไรทั้งสิ้นเขาจะคุมเชิงดูท่าดูทีไปก่อนไม่ได้จังหวะจริงๆแล้วเขาจะไม่ปล่อยหมัดเด็ดออกไปเลยส่วนคอปราอาลีบลังก้าเท่าที่สังเกตดูในขณะนี้รู้สึกว่าคอยป้องกันหมัดซ้ายของเขาสายอยู่เหมือนกันไม่กล้าเขาที่จะปะทะด้วยเขาสายก็เล็งไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะปล่อยจังหวะไหนดีจ้องหมัดซ้ายเข้าไปเลยยังหลอกล่ออยู่คอยยับขวาควนไว้อาลีบลังก้ากระเด็นแต่ถอยแล้วก็ฉกหมัดขวาไปบ้างเขาสายต่อย2หมัดแล้วมีอาการไปนิดนึงแล้วถูกหมัดซ้ายเขาและอาลีบลังก้าถูกหมัดซ้ายเสยที่ปลายคางชักมึงหนักอึงกังเหมือนกันตอนนี้โดนเขาอีกแล้วอาลีบลังก้าพยายามตอบโต้ด้วยหมัดฮุกบ้างเขาสายต่อยซ้ายอีกทีนึงรู้สึกว่าเขาสายจะไม่ยอมเอาไม้เอามือแล้วได้จังหวะเป็นใส่ทันทีเหมือนกันไม่ปล่อยให้วินาทีทองล่วงไปเฉยๆหรือว่าขืนรอช้าเขาอาจจะพลาดท่าพลาดทางได้เหมือนกันฉะนั้นในขณะนี้เขาสายแกลเล็กซี่เป็นฝ่ายเดินเข้าไปโดยมีกอกราลีบลังก้าคอยยับกวนไว้แล้วก็ถอยออกไปกอกราลีบลังก้านี่ตอนนี้ไม่ค่อยฉกเท่าไหร่แล้วหมัดโดนซ้าย2ที3ทีแล้วแล้วคอปราลีบลังก้าก็เวียงหมัดซ้ายไปแต่ไม่โดนเขาซ้ายต่อยไป2หมัดเหมือนกันอลีบลังก้าแผลงนิดแล้วตอนนี้ไอ้งูเห่าแผลงนิดแล้วต่อยซ้ายขวาโดนเขาซ้ายลงไปนั่งเลยเขาซ้ายถูกหมัดอลีบลังก้าเข้าที่ปลายคางลงไปนั่งแล้วลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วอลีบลังก้ายืนอย่างพังงาดเลยเอาแล้วรีบเข้าไปแล้วอลีบลังก้ากะจะน็อกเขาซ้ายให้ได้ในยกที่1 นี่เองเขาสายต้องประคองตัวไว้ก่อนแล้วถ้าขืนเผลอไผลไปโดนใครอีกทีก็ไม่แน่เหมือนกันตอนนี้อาลีบลังก้ามีทั้งหมัดวิ่งหมัดทุกต่อยตะลุดตะลุดไปหมดยางลองฟันที่ปากเขาสายกระเด็นว่อนเลยโดนซ้ายแล้วเขาสายโดนซ้ายของอาลีบลังก้าเขาอีกอาลีบลังก้าเอ่ยเป็นรองแชมป์โลกไม่ตลอดรอดฝั่งถึง12ยกแสดงโดนหมัดแค่แล้วเขาสายเขาสายต่อยซ้ายตอบโต้กลับมาบ้างเล่นเอาไอ้งูเห่าอาลีบลังก้าถอยออกมาเขาสายไม่รอช้าแล้วเดินหน้าเข้าไปต่อยหมัดโต้เข้าไปเลยแม้จะถูกสวนกลับจากอาลีบลังก้าเข้ามาก็ตามเขาสายบอกว่าวันนี้จะขอสู้อย่างไว้ชีวิตเลยเพื่อกิตติภูมิของพี่น้องชาวไทยต่อยซ้ายขวาเข้าไปเขาสายเขาใส่ข้าวไปใหม่สวนก็เลยหมัดตะหมัดสวนก็เข้าไปไม่มีใครกลัวใครแล้วไอ้งูเห่าอาลีบลังก้าก็ไม่กลัวเหมือนกันเขาใส่กระหน่ำใหญ่ทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาใส่ไปตามใบหน้าบ้างลำตัวบ้างเขาใส่ต่อยซ้ายขาตอบโต้กลับอีกเขาใส่ไม่ยอมให้อาลีบลังก้าตั้งตัวติดอาลีบลังก้าเลยต้องโดดเข้ามากอดเอวเขาใส่ไว้เขาใส่รีเข้าไปเลยบุกเข้าไปต่อยซ้ายอีกทีนึงเขาสายตามต่อยซ้ายไปที่หน้าบลังก้าต่อยขวาไม่โดนทั้งคู่ตอนนี้เรียกว่าแทบจะไม่ต้องมีชั้นเชิงอะไรกันเท่าไหร่แล้ว
แลกหมัดกันอย่างเดียวนักมวยฟิลิปปินส์คนนี้ก็เรียกว่าใจสู้ไม่ชิเลนเหมือนกันต่อยโต้ตอบเท้าซ้ายยังไม่เกรงศักดิ์ศรีแชมป์โลกเลยท่านนี้เขาไปรองแชมป์ลงอันดับ5ฉะนั้นเขาซ้ายต่อยกันนำก็ด้วยหมัดซ้ายเขาซ้ายตามติดกับอีกต่อยซ้ายไปทีแต่ก็โดนอาลีบราก้าตอบโต้หมัดซ้ายเหมือนกันการชกยกที่2นี่ยังคงตอบโต้กันไม่หยุดทั้งสองฝ่ายก็โดนหมัดเข้าไปด้วยกันอาลีบราก้าตอนนี้ไม่ค่อยเดินมาเท่าไหร่แล้วถอยไปบ้างเขาสายเป็นฝ่ายเดินก็ไปหาฝ่ายเดียวเขาสายอัดฮุกขวาทีลำตัวอีกเขาสายตอนนี้ฟื้นแล้วจากการโดนหมัดลงไปนั่งอยู่นิดนึงตอนนี้เข้าสู่สภาพเดิมแล้วบุกเข้าไปเลยต่อยซ้ายขวาอัดฮุกซ้ายขวาที่ลำตัวของอลีบลังกาต่อยซ้ายกระหน่ำเข้าอีกเขาสายต่อยขวาทีนึงอลีบลังกาต่อยขวาสวนไปที่หน้าเขาซ้ายบ้างเสริมประคัดซ้ายฮุกซ้ายตามอีกเขาสายเดินเข้ามาไม่กลัวหมัดของอลีบลังกาเลยเขาสายพยายามกระหน่ำไว้ต่อยซ้ายขวาที่หน้าอลีบลังกาอาลีบลังกาทนจริงๆต่อยซ้ายสวนไปที่หน้าเขาซ้ายอีกอาลีบลังกาต่อยฮุกขวากระลำตัวเขาซ้ายบุกเข้าไปต่อยซ้ายสองหมัดซ้อนอาลีบลังกาต่อยซ้ายสวนมาบ้างเขาซ้ายเสริมประคัดซ้ายไม่โดนต่อยหมัดซ้ายตรงตามเข้าไปอีกทีนึงเขาใส่ต่อยซ้ายหงายไปแล้วดีเท่าไหร่ไปติดเชือกซะก่อนอาลีบลังกาโดนหมัดซ้ายของเขาใส่หงายไปเลยดีเท่าไหร่ไปติดเชือกซะก่อนรถปิกอัพการชกมวยคู่นี้ซึ่งไม่ขาดหมายว่าทั้งฝ่ายฟิลิปปินส์อาลีบลังกาจะเป็นฝ่ายบุกยังไม่คิดชีวิตแต่วันนี้อาลีบลังกาก็บุกเข้าหาเขาซ้ายยังไม่กลัวเกรงหมัดซ้ายขวาเลยเขาสายก็จะไม่ยอมถอยเหมือนกันพยายามจะรีบเก็บโดยเร็วหรือปล่อยช้าไม่ได้อาลีบลังกาพยายามต่อยหมัดคุกพลังตัวไว้เขาสายยังต่อยไม่ได้จะต่อยคุกขวาไปทีแล้วเขาสายคุกขวาทีไม่โดนโดนไปหมัดเดียวบลังกาก็ต่อยไม่โดนเหมือนกันทั้งสองหมัดเขาสายจี้เข้าไปเสยคุกซ้ายเข้าไปที่ลำตัวของบลังกาขวาทีนึงเขาซ้ายก็โดนตอบด้วยหมัดซ้ายขวาของอาลีบลังกาตอนนี้อาลีบลังกายังไม่โดนจังยังยืนหยัดสู้ต่อไปได้ยังแลกกันอยู่ตอนนี้เขาซ้ายก็เลือกแล้วจะต่อยท้องดีหรือว่าต่อยหน้าดีเพื่อที่จะให้นักมวยฟิลิปปินส์หมอบกระแตลงกับพื้นเวทีให้ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าหมอนี่ทนเหมือนลัดจริงๆเขาซ้ายจี้ก็ไปต่อยซ้ายคล่อมหัวของบลังกาไปต่อยซ้ายที่การคอของบลังกาอีกเขาสายเช่นเขาเก็บเล็กเก็บน้อยไว้บลังกาต่อยซ้ายแต่ว่าน้ำหนักหมัดไม่ค่อยจะมีแล้วตอนนี้เขาสายคงจะทนหมัดของบลังกาได้และเดินเข้ามาแรกโดนไม่กลัวหมัดของผู้ท้าชิงเลยผู้ท้าชิงพยายามกัดฟันฮึดสู้ต่อยหมัดซ้ายขวาโต้กลับไปบ้างเขาสายพยายามล่วงลำตัวไว้เขาสายจีบอีกแล้วขวาควนไว้ต่อยซ้ายขวาไปที่หน้าของบลังกาอีกเขาสายยัดไปเรื่อยยัดขวาไปเรื่อยบลังกาต่อยไม่ถึงบลังกาต่อยไม่โดนไปติดแขนของเขาซ้ายทั้งหมดเขาสายจี้เข้าไปบลังกายัดไว้เขาสายต่อยก้านคอไปทีนึงบลังกาแกก้มลงต่ำเวลาแรกกันเขาสายต่อยลำบากอยู่ยังไม่ค่อยโดนถนัดนะโดนซ้ายเขาแล้วบลังกาอาลีบลังกานี่ก็ใส่ไม่เลื่อนมากันแม้จะเป็นฝ่ายถอยก็ตามแต่สู้เขาสายทุยาเขาสายต่อยต้นคอล้มลงไปแล้วถูกหมัดขวาที่ก้านคออาลีบลังกาล้มลงไปสุดลงเลยกรรมการลูโมเรตให้ชกกันใหม่ยังไม่มีการนับนะครับเพราะว่าอาลีบลังกาขึ้นมาเร็วอาลีบลังกากลับมาโต้ด้วยหมัดซ้ายที่หน้าของเขาสายอีกนี่เป็นการชกยกที่3สามยาล้วงลำตัวไปล้วงลำตัวไปเรื่อยอันนี้บริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสารเรามาดูการชกป้องกันแชมเปี้ยนโลกของขาวทรายแกลเล็กซี่ในรุ่นจูเนียร์แบนเทอร์เวทซึ่งมีอาลีบลังกาจากฟิลิปปินส์เป็นผู้ท้าชิงขาวทรายเลือกจ้องเอาแล้ว
ขาซ้ายเลือกต่อยเอามาเหมาะทศาพยายามเก็บลำตัวไว้เรื่อยแม้ว่าจะถูกหมัดศูนย์จากอลีบลังก้าบ้างก็ตามเขาซ้ายยักขวาไว้ยักขวาไว้อีกแล้วก็ต่อยซ้ายโดนปลายคางเขาซ้ายเต็มเหนียวเลยโดนหมัดซ้ายเต็มที่เลยหมัดนี้แต่ยังไม่ลงเขาซ้ายทนได้เข้าไปจะขอแก้คืนโดนขวาของเขาซ้ายแล้วอลีบลังก้าเขาซ้ายตามติดครับอีกเข้าไปชิดไว้ต่อยฮุกขวาที่ก้านคอบลังก้าก็ต่อยซ้ายสวนมาซ้ายตรงเขาซ้ายพยายามที่จะน็อกยังน็อกไม่ได้เขาซ้ายเสือมาคัดซ้ายไม่โดนเลยยับขวากวนไว้ก่อนเพื่อจะปล่อยหมัดซ้ายอีกแล้วโดนหมัดซ้ายของเขาซ้ายเตะไปแล้วโดนหมัดซ้ายทีขวาตามไปอลีบลังก้าเข้ากอดเขาซ้ายไว้ขอกอดพักผ่อนสักครู่เดี๋ยวเพื่อนเอ้ยโดนไหลหมัดเหลือเกินอลีบลังก้าตอนนี้ชกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วเขาซ้ายต่อยลำตัวแล้วก็ต่อยหน้าสลับกันไปโดนบัดเบียงของบลังก้าที่ใบหน้าเขาบางเขาทรายเป็นบัดเบียงสมบูรณ์มากแล้วสำหรับอลีบลังก้าขณะนี้เขาทรายไม่กลัวแล้วเดินตรงเข้าไปหาเลยเดินตรงเข้าไปแลกกับอลีบลังก้าไว้ต่อยซ้ายเข้าไปอลีบลังก้าได้แต่ถอยโดนซ้ายอีกแล้วอลีบลังก้าอลีบลังก้านึกว่าหน้าตัวเองแตกคล้ำใหญ่เลยเขาสายต่อยซ้ายเข้าไปพุ่งเข้าไปสุดตัวเลยเขาสายต่อยซ้ายไม่โดนคล่อมหัวไปต่อยขวาก็ไม่โดนอีกเขาสายพลาดไป2หมัดแล้วโดนหมัดเวียงของอลีบลังก้าเข้าเขาสายจี้เข้าไปอีกยัดขวาไว้อลีบลังก้าต่อยซ้ายโดนปลายคางเบาๆไม่เต็มที่เขาสายต่อยขวาไปโดนล้วงหมัดซ้ายตามเข้าไปอลีบลังก้าพยายามยืนประชิดเชือกไว้ไม่ยอมออกไปกลางเวทีเขาสายไล่เลยยังไม่ออกไล่ไปเลยเขาสายต่อยเข้าไปอลีบลังก้าต่อยตัดลำตัวเขาสายไว้เขาสายขัดจ้องเก็บไว้ต่อยหน้าบ้างลำตัวบ้างเดินต่อยเขาอีกเขาสายเขาสายไล่ต่อยเข้าไปเลยอลีบลังก้าก็ตอบโต้มาไม่ได้กลัวมาของเขาสายคุณยังไม่รู้จักหมดเขาทรายก็เล่นเอาแฟนมวยชาวไทยใจไม่ดีไปแล้วมายกที่1โดนบักของอลีบลังก้าขยันจังอลีบลังก้าเป็นฝ่ายหนีแล้วเขาทรายไล่ต่อยไปอลีบลังก้าต้องคอยเกาะเข้าไว้ยึดเขาทรายไปหลักไว้เขาทรายไม่ยอมก็วิ่งเข้าไปเลยเขาทรายเขาทรายต่อยขวาถูกที่หน้าของอลีบลังก้าลงไปแล้วกรรมการลูโมเลตจากสหรัฐเริ่มนับแล้วให้เขาทรายชนะไปในยกที่5นี่เองก็เป็นอันว่าแชมเปี้ยนโลกของเขาทรายยังอยู่ในประเทศไทยนะครับโดยชกหมัดสวนซ้ายตรงๆครับสวนกันที่ปลายคางพอดีเลยนะครับก็อลีบลังก้าก็ล่วงลงไปแล้วทั้งที่ตัวเองก็ทนนะครับทนมากทีเดียวแต่ก็ทนไม่ไหวครับก็ถูกฟาดตรงๆเขาทรายเข้าไปเต็มที่คางพอดีเลยครับดูช้าๆนะครับดูช้าๆอีกครั้งนึงนะครับดูช้ากันอีกครั้งครับเขาชาประคัดแล้วชกขวาอีกทีนึงอลีบลังก้าเซลงไปเซไปนะครับเซออกไปแล้วเซไปขยับขยับครับขยับขึ้นขยับสวนมาสวนซ้ายขวาเขาทรายต่อย2หมัดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็เป็นอันว่าอลีบลังก้าล่วงไปให้กรรมการนับครับตอนนี้ยังนับอยู่นะครับก็เป็นอันว่าเข็มขัดของเขาทรายนั้นก็ยังอยู่ในประเทศไทยต่อไปนะครับรังที่13นะครับเขาทรายล้างอาถรรพ์ได้ครับรังที่13ก็เกือบแย่เหมือนกันยกแรกถูกฮุกขวาแล้วซ้ายตรงๆที่ปลายคางเตะไปแล้วก็นับครับแล้วก็ใจหายเหมือนกันดูภาพช้าอีกครั้งนะครับภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งกอดกันอยู่อลีบลังก้าต่อยท้องเขาทรายมาอลีบลังก้าพยายามมุดต่ำอยู่เรื่อยครับถึงแม้ตัวเตี้ยก็พยายามหลบต่ำอยู่เรื่อยเขาทรายก็พยายามคัดซ้ายที่คางขวาฮุกไปทีนึงอลีบลังก้าเซออกไปเซไปแล้วเซไปขยับมาขยับมาเ
าซ้ายที่เข้าไปอลิมตาต่อยซ้ายสวนขาซ้ายต่อยปลายคางครับชกฮุกขวาอีกทีนึงล่วงลงไปเลยครับหน้าคว่ำลงไปเลยกับเวที2หมัดครับโดนซ้ายตรงโดนฮุกขวาอีกครับตอนนี้ก็พระท่านรับทั่วประการสมหัตถ์ไทยนะครับในวัฒนาสมเหมขึ้นพาเข็มขัดให้กับเขาทรายกาแล็กซี่นะครับการจัดศึกครั้งนี้นะครับกับคุณรัตนาสวัยเหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเป็นจำนวนเงินถึง1 ล้านบาทครับ